หน้าร้อนจนอยากนอนตากแอร์ตลอดไปแต่ยอดค่าไฟดันไม่ถูกใจเงินในกระเป๋าถ้าชีวิตนี้ต้องออกไปเผชิญแดดร้อนทั้งวันจริงๆงานซันสกรีนดีๆต้องเข้าแล้วนะคะออฟฟิศคิดไปเรื่อย EP นี้ขอแชร์เทคนิคทริคการเลือกใช้กันแดดแบบปังๆให้เหมาะกับชาวออฟฟิศที่สงสัยแต่ละคนที่สุดจะมีเนื้อหาอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่ากันแดดที่เราใช้กันทุกวันนี้มีทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกคือกันแดดสะท้อนรังสีหรือ Physical Sunscreenเป็นกันแดดที่สะท้อนรังสี UV ให้ออกไปจากชั้นผิวหนังเหมือนเป็นการกางร่มให้ผิวโดยเน้นป้องกันผิวจากรังสี UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มักจะไม่มีสารตกค้างทำให้รูขุมขนไม่อุดตันเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเด็กหรือสตรีมีครรภ์ค่ะประเภทที่2คือกันแดดดูดซับรังสีหรือ Chemical Sunscreen เป็นกันแดดที่ดูดซับรังสี UV ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ผิวหนังหรือดูดซับไว้ที่ผิวหนังชั้นนอกสุดโดยจะมีเนื้อสัมผัสบางเบาใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ก็ยังปกป้องผิวได้ส่วนใหญ่จะเป็นกันแดดที่นิยมใช้คู่กับสกินแคร์ค่ะและประเภทที่3คือกันแดดแบบผสมหรือ Hybrid Sunscreen เป็นกันแดดที่เน้นรวมคุณสมบัติของกันแดดทั้ง2ประเภทก่อนหน้าเอาไว้ด้วยกันโดย Hybrid Sunscreen ถือเป็นกันแดดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันต่อมาเป็นการเลือกกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนเริ่มจากผู้ที่มีผิวแห้งควรเลือกใช้กันแดดเนื้อครีมโดยเน้นเป็นแบรนด์ที่ให้สารบำรุงผิวแบบเข้มข้นสูงเพื่อให้ผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดสำหรับผู้ที่มีผิวมันควรเลือกใช้กันแดดเนื้อเจลโดยเน้นตัวที่มีคุณสมบัติซึมซาบไวไม่เหนียวเหนอะหนะที่สำคัญไม่ทิ้งคราบและไม่ทำให้ผิวเกิดความมันสะสมเพราะจะทำให้นำไปสู่ปัญหาผิวอื่นๆตามมาค่ะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางควรเลือกใช้กันแดดเนื้อน้ำนมที่เน้นเรื่องความเบาบางไม่หนักผิวที่สำคัญต้องไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือน้ำมันเพราะจะทำให้ผิวอักเสบและเกิดสิวได้ง่ายค่ะและสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีผิวผสมแนะนำว่าควรเลือกใช้กันแดดแบบไฮบริดที่จะดึงเอาจุดเด่นของกันแดดประเภท Physical และ Chemical มารวมกันไว้ในที่เดียวคือมีเนื้อสัมผัสที่บางเบาสามารถดูดซับและสะท้อนรังสี UV ได้ที่สำคัญไม่ทำให้ผิวของเราอุดตันด้วยค่ะสุดท้ายคือการเลือกใช้กันแดดให้เหมาะกับกิจกรรมของเราในแต่ละวันค่ะโดยถ้าหากวันนี้คุณผู้ชมไม่ได้ออกไปไหนก็ใช่ว่าจะไม่เจอ UV นะคะเพราะในความจริงแสงแดดมักส่องเข้ามาถึงเราได้ทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือจอคอมพิวเตอร์ดังนั้นกันแดดที่เราแนะนำขอแค่มี SPF 30 PA +ก็เพียงพอสำหรับวันอยู่บ้านสบายๆแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าหากวันนี้ชาวออฟฟิศคนไหนต้องเดินทางไปทำงานกันแดดที่เราแนะนำก็ขอให้มี SPF และ PA เพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดเช่นกันแดดที่มี SPF 50 PA +แต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมเน้นออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบหนักๆกันแดดที่ใช้ก็ควรจัดหนักเช่นกันค่ะคือควรมี SPF 50 PA +ไปเลยค่ะที่สำคัญคือการพกกันแดดนั้นๆไปกับคุณด้วยทุกที่และทาเพิ่มทุกๆ2ชั่วโมงก็จะช่วยผิวของคุณได้รับการปกป้องอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะแสงแดดที่เจอทุกวันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังได้หลายประเภทการดูแลผิวของเราให้ได้รับการปกป้องอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญหากคุณผู้ชมท่านใดมีคลิปการดูแลผิวจากแสงแดดแบบอื่นหรือมีผลิตภัณฑ์กันแดดที่อยากแนะนำก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นอกจากสุขภาพผิวที่ต้องดูแลแล้วสุขภาพกายก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะโดยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากให้ซันเดย์ช่วยเซฟสุขภาพของคุณในช่วงหน้าร้อนนี้เพียงแค่เซิร์ชประกันซันเดย์แล้วกรอกโค้ด Sunday Thailand YouTube รับส่วนลดทันที 10% สำหรับประกันสุขภาพทุกแผนคลิกซื้อได้เลยบนเว็บไซต์ easysunday.com ใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ